วันนี้คนไทยยังให้การยอมรับคนไทยในการที่น้อยอยู่มากถ้าวันหนึ่งจะต้องมีคนไทยหลายๆคนอยากได้กีตาร์แต่เขาจะต้องซื้อกีตาร์ของฝรั่งซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเจ็บปวดอย่างนี้